ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้ตั้งประเด็นเอาไว้ว่าอยู่ในโลกที่น่ารื่นรมอยู่อย่างไรล่ะมันอยู่ที่ตัวของเราเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ว่าบุคคลที่ทำบุญไว้แล้วอยู่ในโลกนี้ก็บันเทิงรื่นเริงใจปุญญเจปริโสกยิราว่าเดี๋ยวไม่ใช่อิทะโมทติเปจะโมทติกตปุญโยอุพยธรรมโมทติโสโมทติโสปโมทติทิสวากรรมวิสุทธิมัตโนคนที่ทำบุญไว้แล้วทำบุญแล้วนะอยู่ในโลกนี้ก็บันเทิงรื่นเริงใจทำไมบันเทิงรื่นเริงใจเพราะเรารู้สึกสัมผัสเรื่องบุญบุญสัมผัสง่ายก็คือทานการเอื้อเฟื้อเจือจายการแบ่งปันการให้วัตถุแต่ละชนิดนั่นก็เรียกว่าบุญเห็นง่ายยากไปหน่อยแต่เป็นบุญสะอาดสะอาดคือศีลยากไปนี่คือบุญการสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาง่ายๆคือการช่วยเหลือเจือจานเขาเรียกวายาวัชมัยกุศลขยับอีกนิดนึงคือการสวดมนต์ไหว้พระหรือการไหว้คนดีไหว้พระสงฆ์เจ้าไหว้รูปปั้นขยับไปอีกนิดนึงคือหาโอกาสทำบุญแล้วก็บอกคนทำบุญพอบอกคนทำบุญแล้วก็เป็นต้องเป็นหนักใจเขาจะทำไม่ทำเรื่องของเขาจะบอกว่าบุญอุทิศแบ่งกันได้ไหมแบ่งได้แบ่งคือเรียกเขามาร่วมกันทำนี่เขาเรียกแบ่งบุญเราจะทำสักร้อยนึงเนี่ยต้องการเงิน100มีคนมาทำ10 บาทเราก็เหลือ90 บาทให้เขา10 บาทแต่10 บาทเอามารวมกันแล้วมันเป็น100จิตใจมันได้เท่ากันท่านปัจจัยไม่เท่ากันขยับไปนิดปัตตานุโมทนาใหม่อนุโมทนาบุญของเขาขยับไปนิดหนึ่งนะฮะธรรมเทศนาใหม่จะได้มีการฟังเทศฟังธรรมการบรรยายธรรมเป็นเจ้าภาพรายการวิทยุรายการโทรทัศน์อุดหนุนพระทำสื่อขยับไปนิดธรรมวัดสวนาใหม่บุญจากการฟังเทศฟังธรรมฟังสิ่งที่ดียากที่สุดคือปรับปรุงทิฏฐิความคิดเห็นของตนเชื่อไม่เชื่อดัดไม่ดัดเลิกไม่เลิกบุญมันมี10 ประการถ้าบุญ10 ประการนี้เราก็ทำแล้วอยู่ในโลกนี้ก็บันเทิงรื่นเริงใจเขาเรียกบุญสะพรั่งหรือพร้อมพรั่งละลานตาไปหมดจากไปแล้วก็ไปเกิดในโลกที่บันเทิงรื่นเริงใจคือคนมีบุญเหมือนกันโลกของคนมีบุญเหมือนกันเหตุที่คนได้บันเทิงรื่นเริงใจในโลกทั้งสองคือโลกในโลกหน้าเพราะว่าคนคนนั้นได้ทำบุญเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายจงนึกถึงบุญที่เราทำมาแล้วและบุญที่จะทั้งทำข้างหน้าวันหน้าและจงพอใจในบุญกุศลนั้นและอิ่มเอมใจในบุญกุศลนั้นนี่คือความบันเทิงรื่นเริงใจ